บรรยากาศเช้าก็ขอสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามภารกิจแรกของผมที่โรงแรมนี้นะครับคือรีเซปเตอร์เปิดห้องนะครับให้ผมติดกับระเบียงนะครับที่เห็นวิวเมืองฮานอยแบบพาโนรามานะครับผมชอบมากนะครับเมืองฮานอยจะมีเอกลักษณ์ของเขานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์เยอะมากนะครับบีบแปรกันทั้งวันทั้งคืนนะครับก็ตื่นเช้ามาจิบกับเครื่องดื่มช็อกโกแลตนะครับที่ซื้อตอนที่ว่าไปทริปมาเลเซียหลายคนเวลาไปมาเลเซียเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจำพวกช็อกโกแลตนั่นเองผมก็คนหนึ่งนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ผมก็จะเตรียมตัวแล้วที่จะไปตะเวนนะครับเที่ยวเมืองฮานอยเพราะเมื่อคืนเนี่ยผมก็จะออกไปตะเวนหลังจากที่เข้าห้องพักแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าไม่ไหวแล้วร่างกายผมอ่อนล้ามากแล้วผมก็เลยขอนอนเก็บแรงเมื่อคืนแล้วเพื่อมาใช้ตะเวนเช้าวันใหม่วันนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะนะครับแพนกล้องนะครับให้ดูวิวเมืองฮานอยสวยจริงๆนะครับถ้าใครจะมาเมืองฮานอยผมแนะนำให้พักโรงแรมนี้นะครับแล้วก็บอกเขาว่าเอาชั้น712นะครับห้อง712เดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูนี่นะครับเมืองฮานอยวิวพาโนรามาและใครที่ชอบรถไฟนะครับขาดไม่ได้เลยนี่คือวิวนะครับสถานีรถไฟฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามนะครับตอนนี้เรามาซื้อตั๋วจองตั๋วนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปไซง่อนหรือว่าโฮจิมินห์ในคืนนี้นะครับโดยที่ว่าผมเนี่ยเช่ามอไซค์ของโรงแรมนะครับที่ผมพักเมื่อคืนนี่สภาพมอไซค์น่ารักเชียวน่าจะเป็นดรีมครุสภานะครับพร้อมตะเวนเมืองฮานอย Let's goนะครับถึงแล้วนะครับแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งนะครับของฮานอยใครไม่มาตรงนี้เนี่ยมาไม่ถึงรางรถไฟนะครับห้างทางรถไฟเนี่ยบ้านคนทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยทางมอเตอร์ไซค์สัญจรไปมาผมกะจะไม่รอให้รถไฟมาเลยนะครับดูเส้นทางถ้าสังเกตไกลๆนู่นจะมีคนรอถ่ายภาพเยอะมากสุสานโฮจิมินห์นะฮะที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอนุสรณ์สถานแล้วก็ที่ฝังศพนะครับของท่านโฮจิมินห์เป็นผู้เขาเรียกว่าก่อตั้งประเทศนะครับให้เวียดนามเหนือแล้วก็เวียดนามใต้เนี่ยเป็นผืนแผ่นเดียวกันนะครับรวมเป็นเวียดนามและการที่มาสถานที่แห่งนี้นะครับก็ต้องมีการนอบน้อมนะครับให้เกียรติกับสถานที่ของท่านโฮจิมินห์นะครับI'm gonna go to the bathroom.
มื่อกี้นะครับขับรถผ่านได้กลิ่นชานี่คือรายการเมนูโอเคได้กินโอเคเนี่ยครับไม่รู้ว่าชาอะไรนะแต่ก็สั่งก็เหมือนชานมทั่วไปมั้งครับผมคิดว่าตอนนี้ผมก็จะกำลังเดินหาแลนด์มาร์คต่อไปนะครับเดินจิบชาไปเรื่อยๆโอเครสชาติชาไม่หวานมากนะครับหมดไปแล้วครึ่งแก้วซึ่งวัดนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ใกล้กับทะเลสาบนะครับจะเข้าวัดนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็เลยขอถ่ายบริเวณประตูทางเข้าก็พอนะครับผมชอบดูขลังคลาสสิกดีตอนนี้ถึงเจดีย์เดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้เจดีย์เฉินกวกนะครับเนี่ยผมก็ดูในแผนที่ก็มันเป็นแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งนะครับเอกลักษณ์เนี่ยก็คือเจดีย์หลังนี้กับทะเลสาบนะครับฝั่งโน้นนะครับจะมีเอกลักษณ์นะครับประตูทรงโค้งทรงโค้งนะครับรอดก่อนไอ้ต่อเนี่ยเป็นการม็อกกับบาติยาเราทำรูปแต่นี่คือประวัตินะครับป้อมปราการของยุคก่อนนะของเมืองฮานอยนี่คือภาพในอดีตนะครับแล้วก็ดูปัจจุบันก็เป็นอีกแลนด์มาร์คนึงนะครับสะพานเก่าแก่ที่ยาวสักประมาณ2กิโลได้มั้งครับตอนนี้ผมอยู่ระหว่างทางนะครับให้เฉพาะมอเตอร์ไซค์ขึ้นเท่านั้นนะครับบรรยากาศหน้าโบสถ์คาทอลิกนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ของประชากรเวียดนามนะครับก็จะนับถือศาสนาคริสต์นะครับ
เนี่ยก็จะมีเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษาเต็มไปหมดนะครับช่วงเย็นแล้วก็จะเป็นช่วงบรรยากาศคนเลิกงานนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวและไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขามีพิธีกรรมอะไรหรือเปล่านะครับเห็นมีการร่วมกันแบกบ้าให้กางเขนกันนะครับผมนู่นนะครับนี่นะครับทางเข้าร้านอาหารฮาลาลนะครับข้างรั้วมัสยิดนะครับนี่นะครับก็คือร้านเล็กๆตรงนี้เท่านั้นนะครับก็คือถ้าขับมอเตอร์ไซค์หรือเดินผ่านเนี่ยให้สังเกตก็คือซอยข้างมัสยิดนะครับทางเข้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านนอกนะครับก็คือบริเวณนี้เนี่ยก็คือจะใกล้กับสะพานรถไฟนะครับที่ใกล้กับสถานีรถไฟหลองเบียนนะครับนี่คือทางเข้ามัสยิดทางเข้ามัสยิดนะครับแล้วก็ซอยนี้นะครับมาลองชิมกันได้นะครับรสชาติอร่อยนะครับเป็นกันเองที่สุดท้ายนะครับของเมืองฮานอยที่ผมจะพามาชมนั้นก็คือทะเลสาบที่มีสะพานแดงนะครับน่าจะเป็นเทมเพิลมอนเทนอะไรสักอย่างนะเนี่ยครับก็คือจะเป็นสะพานสีแดงบริเวณวัดนะครับข้างในนี้น่าจะเป็นวัดนะครับก็คือมันจะเป็นเกาะกลางอยู่กลางทะเลสาบส่วนใครที่จะเดินขึ้นบนสะพานแดงเนี่ยไม่แน่ใจว่า 1,000 ดองหรือ 1,000 ไอ้หรือ 10,000 ดองนะครับที่ว่าต้องจ่ายแต่ผมก็จะถ่ายบริเวณโดยรอบเพียงอย่างเดียวซึ่งบริเวณนี้นะก็จะเป็นเหมือนสวนสาธารณะกลางเมืองฮานอยนะครับที่จะมีคนมาออกกำลังกายนะครับพักผ่อนหย่อนใจในช่วงตอนเย็นนะครับหลังเลิกงานเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะกลับสถานีรถไฟซึ่งเป็นทางผ่านนะครับที่มัสยิดที่ผมไปรับประทานอาหารนะครับผมแล้วก็มาแวะเป็นที่สุดท้ายก่อนไปสถานีรถไฟนะครับที่เช่ากับทางโรงแรมแล้วนะครับแล้วก็มารับกระเป๋าที่ฝากเมื่อเช้านะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่เปิดเกตแล้วนะครับให้กับขบวนรถ
SE 3นะครับซึ่งผมโดยสารกับรถด่วน SE 3เพื่อไปไซง่อนโฮจิมินห์นะครับผมเปิดเกตนะครับรถออก 1:30 นะครับเจ้าหน้าที่เปิดเกต 1:00 นะครับให้ขึ้นขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนขบวนรถจะออกนะครับผมโอเคครับ